ับมาแล้วครับกับช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับความมันที่ไม่เหมือนใครจริงๆเลยครับดูได้ที่เดียวที่ช่อง8เท่านั้นนะครับเรามาดูคู่ถัดไปเลยดีกว่าครับในพิกัด62กิโลกรัมนะครับผมเป็นนักมวยพันเดือดนะครับผมอาวุธหนักเป็นเจ้าถิ่นจากภูเก็ตครับผมในค่ำคืนนี้เจอกับแซมบ้าจอมลุยนะฮะจากบราซิลผลจะออกมาเป็นยังไงนั้นอันนี้เรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับและแน่นอนครับถ้าใครสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยแม่ไม้มวยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะก้านคอเข่าลอยสอกกลับนะครับแอนเตอร์ซินมอบให้เลย 10,000 บาทครับถ้าจระเข้ฟาดหางรับไปเลยครับ 30,000 บาท All right and now it is time for the fourth fight of tonight between Thailand and Brazil Let's give it up for Bruno Menezes from Brazil At 23 years of age with a record of 31 fights and 21 wins นักชกคนนี้ครับบูสู้ไม่ถอยอาวุธหนักทุกลูกครับผมฟิตซ้อมมาเต็มร้อยและสำหรับคู่ต่อสู้ของเขาครับขอเสียงปรบมือต้อนรับสมิงน้อยสิงป่าตองจากภูเก็ตอายุ22ปีนะครับชกมาแล้ว26ครั้งชนะมา20ครั้งครับผมนักชกคนนี้ครับกล้าแลกกล้าชนนะครับหมัดเท้าเข่าศอกครบเครื่องครับแกร่งเกินร้อยครับผมและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับได้แก่คุณโสพลหมามิละครับกลับมามันกันต่อกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันนี้ครับคู่ที่4พิกัด62กิโลกรัมสมิงน้อยสิงป่าตองวันนี้จะพบกับนักมวยจากบราซิลบรูโน่เมเนเซสวัย22ปีนะครับทางด้านของสมิงน้อยถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเจ้าบ้านขนานแท้ครับเด็กจากอำเภอฉลองครับจังหวัดภูเก็ต169ครับติดตามครับนี่เป็นคู่ที่4แล้วส่วนคู่ต่อสู้ของสมิงน้อยนะครับจากประเทศบราซิลครับบรูโน่เมเนเซสวัย23ปีสูง174เซนติเมตรครับมาจาก WMC ละไมมวยไทยยิมนี่ครับมาปักหลักฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศไทยก็รวมๆ2ปีแล้วครับสำหรับรายนี้นะเมืองไทยสิวิไลที่สุดในโลกนะครับว่ากันอย่างนั้นครับโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญครับอาหารการกินครบสมบูรณ์แบบไม่แพงอย่างที่คิดครับและเวียนมาไทยครับชีวิตการท่องเที่ยวสมุยภูเก็ตพังงากระบี่ครับชาวต่างชาติเริ่มหนาตาขึ้นแต่ว่าอยู่ภายใต้กฎของสบคครับแม่ตัวใหญ่หนาเตอะเลยครับเดี๋ยวดูครับสมิงน้อยจะต้านไหวหรือเปล่าติดตามครับคู่ที่4พิกัด62กิโลกรัมนี่เป็นบรรยากาศสดๆครับจากป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมครับชมบรรยากาศสดๆผ่านทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับ 20:28 นาทีครับเวลาขณะนี้รางวัลพิเศษจากอันเตอร์ซินยังรอมอบอยู่นะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้เตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับนะครับอันเตอร์ซินมอบให้ 10,000 บาทถ้าจระเข้ฟาดหางก็รับไปเลย 30,000 บาทจากอันเตอร์ซินครับนี่เป็นรากฐานเป็นพื้นฐานครับต่อยอดสู่เกมการต่อสู้ที่แบบไร้เกมการพนันอย่างสิ้นเชิงครับไปบนเวทีครับคู่ที่4 3ยกยกละ3นาที9นาทีที่ต้องใช้กำลังกันแบบแม่อย่างเหลือล้นเลยครับเปิดเกมมาก็เดินเข้าหาเลยครับทางด้านของบรูโน่หมัดขวายังไม่โดนครับสมิงน้อยยังใช้สายตาหลบมาได้ไม่จะพูดครับทำเพลงครับบรูโน่ก่อนจะขึ้นสังเวียนดีประธานเทคนิคอาจารย์ปิยะเหลืองสุดใจนั้นได้ให้กรรมการได้เตือนแล้วก็กล่าวถึงกฎกติกาแล้วนะครับชกยังไงได้แต้มเปิดเกมแบบไหนครับน้องๆนักมวยนี่เข้าใจแล้วครับยิ้มแบบเขินๆครับทางด้านของสมิงน้อยดีซ้ายหน้าไม่ถูกครับไม่ถึงแต่สายหน้าดีตลอดครับสมิงน้อย
เกี่ยวไว้ครับทำยังไงครับบรูโน่เกี่ยวไว้วางแค่ขวาคือโหลเต็มแข้งครับเจ็บๆคันๆครับยังพอไหว62กิโลกรัมนะครับคู่นี้โอ้โหเตะหลุดไปครับระวังศอกครับคู่นี้รำศอกกันอีกแล้วดูร้อนวิชาเลยกันครับบรูโน่ใส่เลยนะครับทั้งแข้งทั้งศอกสะบัดเข้าไปตัวยังไม่ถึงนะครับสมิงน้อยต่อมาเจอแข้งซ้ายอีกศอกมาแล้วครับศอกอัดเข้าไปไปหน้ายังเกลี้ยกล่อมอยู่ครับโอ้โหแหมวันนี้น่าจะเฉือนให้ตายแล้วครับเอาละครับสมิงน้อยเฉือนคืนบ้างมีโอกาสครับมีโอกาสได้เห็นเลือดอีกแล้วนะครับถ้าแบบนี้สับกันไปสับกันมาเดี๋ยวได้เรื่องครับยอดวิทยานี้ก็เย็บไป18เข็มแล้วครับ2ชั้นนะต่อยมวยเรื่องแตกเรื่องบาดแผลนี่เรื่องธรรมชาติครับร่างกายแข็งแกร่งหายเร็วครับไม่เป็นไรครับนักกีฬาแม่ปล้ำตีเลยครับบรูโน่มีทุกอย่างเหมือนกันครับบราซิลรายนี้ใช้ร่างกายลงทุนเลยครับทางด้านของบรูโน่วางแข้งซ้ายจากWMCละไมมวยไทยยิมครับในขณะที่สมิงน้อยก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านเลยครับอยู่สิงป่าตองครับเจ้าบ้านก็อย่ารับเยอะครับเจ้าบ้านต้องสวนบ้างนะครับปากก็ฟันครับศอกของบรูโน่แม่แต่ตามเอาคืนทางฟันครับทางด้านของสมิงน้อยเรื่องดีๆครับมาไรคืนแบบนั้นครับมาแบบไหนรับอย่างเดี๋ยวจุกครับเดี๋ยวจุกครับต้องคืนตั้งไว้ให้จะตีเข้าหน้าอ้าวครับผ่านยกแรกกลับมามันกันต่อนะครับที่ช่อง8กฎหมายเลข27ครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นี่เป็นคู่ที่4ของรายการนะครับสมิงน้อยสิงห์ป่าตองกับบรูโน่เมเนเซสจากบราซิลดูผลงานยกแรกสักหน่อยครับถีบยาวๆครับทางด้านของสมิงน้อยซ้ายหน้าเกียร์ครับไม่ดูแลครับบรูโน่ไม่สนครับดึงครับโยกหลบเหมือนกันครับดูครับถึงตัวแล้วน่ากลัวครับบรูโน่โอ้โหใช้แรงเข้าปะทะเลยครับเข้ามาโอ้โหแข้งซ้ายเนื้อครับสมิงน้อยแต่เข้ามาปัดแล้วฟันเลยครับต้องระวังนะครับวันนี้ศอกของบรูโน่เมเนเซสนี่จากทีมงาน WMC ละไมมวยไทยยิมนะครับคึกคักทีเดียวครับพี่น้องชาวจังหวัดภาคใต้ขณะนี้ช่อง8มาปักหลักอยู่ที่ป่าตองครับรวมๆจะ6เดือนแล้วครับคุณมารุธครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยครับขอบคุณท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกหลายๆท่านครับนี่เป็นการเปิดโอกาสสร้างโอกาสให้กับนักมวยไทยครับในจังหวัดภูเก็ตทั้งไทยและชาวต่างชาติไปลุ้นกันต่อยกที่2ครับน่าจะเข้มข้นแล้วครับยกนี้เริ่มมีหมัดแล้วครับทางด้านของสมิงน้อยทางด้านของบรูโน่ก็ยังมีศอกครับปั๊มในเลยเอ้าร่างกายปะทะครับวัดกันเลยครับใครแข็งแกร่งกว่ากันครับปั๊มโอ้โหดูการไล่แขนไม่ยอมกันเลยครับครับไม่ถอยแล้วครับสมิงน้อยต้องสวมบทโหดกันหน่อยครับปั๊มตีเลยครับลากมาตีนะโอ้โหบรูโน่ชิงตีก่อนตีไม่พอมีศอกด้วยครับบรูโน่นั้นยังไม่ช้าแล้วศอกกระเด็นเหมือนกันครับบรูโน่แม่อยู่จะไปคว้าคอนี่ใครจะยอมให้จับง่ายครับทางด้านของสมิงน้อยเริ่มจะยอชอยิงชุดแล้วครับก่อนใครได้ตีก่อนชุดนี้ไปหันไปมองพี่เลี้ยงนะครับบรูโน่ลุยกับต่อเนื่องตัดลำตัวครับมีอาการครับเริ่มมีเหยาะมีหยอดนะครับทางด้านของสมิงน้อยปรุงแต่งขึ้นมาดีขึ้นนะครับยกนี้เริ่มจะกดดันแล้วทุกวงไหนตีอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้วงไหนล้วนๆมาตีโอ้โหยัดไส้
การตีเข่าครับแต่ว่าต้องรีบต้องตีเร็วๆนะครับสังเวียนนี้อย่าเกาะนานครับเกาะแล้วรีบยกตีแล้วต้องตีให้เก็บรูดมาตีได้ไหมรูดทิ้งสอดวงในครับกดตัวใหญ่ลงมาแล้วกดลงมาแล้วกดลงมาแม่ยังไม่ยกครับยังไม่ยกอ่ะยัดไส้อีกทีนึงรับการตีเข่าทั่วราชอาณาจักรนะครับตอนนี้ครับสมิงน้อยลูกวงในต่อยมันเหลือเกินครับมีสอกแกมโอ้โหโดนเข้าไปนี่บรูโน่เริ่มทำอะไรไม่ถูกแล้วครับยิงต่อยิงมันครับยิงเดินยิงมึนโอ้โหดูครับเข้าไปครับมีอะไรนำไปไหมอ่ะแข้งขวานำไปมีลูกกิมทองวางแข้งเอาครับทำท่าโดนเข้าไปทำท่าจะห่อตัวแล้วครับทางด้านของสมิงน้อยจิ้มลำตัวเข้าไปโอ้รัดถวยไปเลยครับเจอลำตัวไปเยอะๆครับทั้งปัดทั้งศอกเอาละครับชนตีไม่ตีลากมาตีโอ้โหนะครับหน้าบานของบรูโน่เลยครับเริ่มจะตาลอยแล้วครับรับเข่าของสมิงน้อยไปเยอะๆมีศอกครับต้องระวังแต่ว่าตอนนี้ครับไม่สนใจแล้วครับสมิงน้อยแม่พยายามอัดด้วยเข่านะครับหน้าเปิดหน้าลอยก็มีศอกสะบัดสลับเข้าไปชักจะหายไปทางปากแล้วบูโน่โดนบี้หนักๆบี้หนักๆป้ายเสียงสองเหมือนกันครับบูโน่เสียงสองเอาแก้ด้วยเข่าครับสับด้วยศอกอ้าวแล้วครับกลับมาที่ป่าทองบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับกับมวยคู่ที่4วันนี้ครับถ้าเป็นผัดกระเพรานี่ก็ต้องบอกว่าแม่เริ่มจะมาเป็นเผ็ดระดับที่5แล้วครับสำหรับคู่นี้ครับดูเดือดร้อนแรงจริงๆครับไปชมภาพช้ากันเลยครับยกนี้ดีขึ้นพิทูธิตาครับนี่ครับมีลูกจิ้มนำไปก่อนครับมวยไทยนี่ต้องมีอาวุธนำนะครับอยู่ๆจะไปคว้าคอแม่คู่ต่อสู้นี่แข็งแรงเหลือเกินครับดูครับแต่ว่าพอคล้องได้ครับเริ่มจะเสียบเก็บๆครับซ้ายดีดครับสะบัดศอกแม่ตะโกนตัดตั้งครับกลายเป็นทางด้านสมิงน้อยโดนครับหน้าสั่นเลยครับโอ้โหโชคดียังไม่มีแผลแตกนะครับดูครับดูจังหวะมัดในยัดไส้โอ้โหโหเต็มๆครับแหมโดนจิ้มลำตัวคืนเหมือนกันครับเอาคืนทันควันเลยครับสมิงน้อยไม่ยอมให้เสียเปรียบโอ้โหเข่าแต่ละลูกนี่สะเทือนครับทางด้านของบรูโน่เมเนเซสโดนเข้าไปมายืนรอกลางเวทีก่อนเลยครับทางด้านของสมิงน้อยสิงห์ป่าตองครับไวใกล้เคียงครับ22กับ23กำลังแข็งแกร่งเลยครับว่ากันต่อครับอย่าประมาทเด็ดขาดครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับหมัดขาเข่าศอกเป็นพระเอกอยู่ดีๆโชว์เลยชีวิตเปลี่ยนเลยครับรับในห่มในนะครับทางด้านของสมิงน้อยแต่ดูครับยกนี้บรูโน่เริ่มจะขยันแล้วครับเริ่มมาแลกเข่าเริ่มมาเสียบเข่าโต้พยายามจะงัดศอกครับทางด้านของสมิงน้อยพอได้ผมได้ต้องรีบตีนะครับดูครับบรูโน่ชิงตีก่อนตลอดโอ้วัดกันที่ความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับถ้าเป็นวงในปรามมาล็อกตีเข่าขวาไปไหนไม่ออกนะครับตีไปไหนไม่ออกครับบรูโน่ผ่านไปแล้ว1นาทีครับยังรวบตีต่อครับทางด้านของสมิงน้อยโอ้ยขาซ้ายเสียไปบริเวณลิ้นปีนะครับนานๆมาทีแต่ว่ามาแหลมๆครับสมิงน้อยแต่กับปั้นลืมไปซะแล้วครับทางด้านบรูโน่อย่าอื้อๆตื้อๆครับเจอเข่าเข้าไปแหลมๆทีนี้ก็โบกให้เดินแล้วก็ทางด้านของบรูโน่เมเนเซสครับแต่ว่าตอนนี้ก็เมามันแล้วครับทางด้านของสมิงน้อยรวบมาบีตีโอ้โหเรือๆครับตีโต้เหมือนกันครับทางด้านของโอ้ยบรูโน่ให้ดอกนี้ครับหายใจทางปากแล้วครับบรูโน่เจอเพลงเข่าเข้าไปหลายชุดอยากจะเสี่ยงศอกเหมือนกันครับของมีคมครับต้องใช้ให้ถูกวิธีครับ
คอยนวดนะครับทางด้านของสมิงน้อยโอ้วันนี้ลงทุนใช้แรงเยอะจริงๆครับสมิงน้อยเดินเข้าปล้ำเดินเข้าฟัดอย่างเดียวครับช่วงท้ายปลายยกครับหันมาอยู่วงนอกอ้าวได้จังหวะก็รวบในอีกแล้วครับทำอะไรไม่ถูกเลยครับตอนนี้ครับบรูโน่เมเนเซสแก่เข่าไม่ได้ครับดูครับโดนเลยนะครับเข่าขวาเข้าไปนี่โดนก่อนทุกทีครับจังหวะทิ้งเสียบทิ้งแทงของสมิงน้อยครับตอนนี้ก็คุ้มจังหวะอยู่นะครับทางด้านของสมิงน้อยรอให้บรูโน่เดินเข้ามาก็เรียกว่าบุกมาทั้งยกแล้วครับนักมวยจากจังหวัดภูเก็ตโอ้โหตึงแล้วก็จิ้มขวาลำตัวครับผ่านยกสุดท้ายก่อนเหนื่อยไปด้วยกันทั้งคู่ครับใช้แรงเยอะครับคู่นี้โอ้โหน้ำลายเหลวคอครับบรูโน่เจอเข่าตลอดเลยนะครับ2ยกที่ผ่านมาไปชมภาพช้ากันเลยครับยกที่3สู้เข่านะครับบรูโน่ก็พยายามจะกันเข่านะครับแต่ว่านี่ครับจังหวะเสียบแหลมๆครับเข่าโค้งเข่าตรงเข่าแหลมเข่ายัดก็ไปเข้าไปครับปักเคนเข้าไปจังหวะไม่ได้เกรงหายใจนี่แม่ใครไม่เคยชกมวยนี่ไม่รู้นะครับโดนไปจักหนึ่งครับไม่ครับดูครับยัดแล้วคาไว้นะครับตีให้เห็นครับตีแบบจะตีแบบเนื้อๆดึงมาจะต่อยหมัดนะไม่โดนกับหมัดบรูโน่อ่ะสมก่อนเป็นเพื่อนกันครับไว้ใกล้เคียงกันพบคุณกายครับหมัดเท้าเข่าศอกครบเลยนะฮะสำหรับคู่นี้โอ้โหสุดยอดจริงๆและฝีมือของเขาทั้งคู่ไม่ธรรมดาเลย And after 3 rounds of action your winner goes to the red cornerมิงน้อยสิงป่าตองยินดีด้วยนะครับกับมิงน้อยนะครับและส่วนครั้งหน้านะมวยไทยซุปเปอร์แชมป์